ท่านผู้ชมฮะในช่วงโควิดระบาดหนักกันแบบนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่พวกเราทำกันได้เนี่ยต้องทำให้ครบด้วยนะฮะหนึ่งคือป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะฮะสองคือดูแลร่างกายให้แข็งแรงภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันนี่ต้องทำให้สูงอยู่เสมอพร้อมรับกับเชื้อโรคที่อยู่รอบตัวเรานะครับวันนี้มาพูดคุยกันนะฮะเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะฮะวันนี้รายการ The People Show เนี่ยได้รับเกียรติจากคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งคุณหมอท่านเนี่ยคิวแกคิวทองมากคิวแน่นมากนะฮะวันนี้มาคุยกันเกี่ยวกับระบบภูมิต้านทานโดยเฉพาะเลยนะฮะพันโทนายแพทย์ธรณัฐกระต่ายทองหรือว่าคุณหมอเดียนะฮะอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับและแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูจากโรงพยาบาลวิภาวดีวันนี้มาพร้อมกับคุณหมิงด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถามคำถามแรกกับคุณหมอก่อนเลยแล้วกันนะคะว่าในสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้เราจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวของเราเองเนี่ยได้อย่างไรคะจริงๆแล้วระบบภูมิต้านทานของเราที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายคือระบบลำไส้นะครับหลายคนก็ไม่ทราบเนาะเพราะจริงๆแล้วในลำไส้เราเนี่ยมีแบคทีเรียอยู่ที่เราต้องมีแบคทีเรียที่ดีหรือจุลชีพที่ดีนะครับเพื่อเป็นตัวสร้างภูมิต้านทานที่ดีให้กับเรานะครับอยู่ที่ลำไส้อยู่ที่ลำไส้คือหลายคนมีความรู้สึกว่าภูมิต้านทานมันก็มันน่าจะเป็นแบบเม็ดเลือดขาวอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอเม็ดเลือดขาวเกี่ยวกับการทานวิตามินซีเยอะๆ อะไรอย่างเงี้ยทำไมไปอยู่ที่ลำไส้คุณลำไส้เกี่ยวอะไรคะแบคทีเรียลำไส้จริงๆมันเป็นอวัยวะซึ่งเป็นระบบภูมิต้านทานของเราเพราะว่ามันมีต่อมน้ำเหลืองเยอะนะครับแล้วสำคัญคือตัวแบคทีเรียลำไส้เนี่ยมันมีปริมาณมหาศาลเพราะนั้นมันจะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตัวควบคุมเรื่องของเม็ดเลือดขาวของเราเรื่องระบบภูมิต้านทานของเรานะครับถ้าเรามีแบคทีเรียที่ดีนะครับร่วมกับมีเขาเรียกอาหารของแบคทีเรียที่ดีนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันเขาเรียกว่าฟอสเนี่ย มันจะช่วยทำให้มีการกระตุ้นภูมินะครับในร่างกายเนี่ยดีที่เราเรียกกันว่าพรีไบโอติกโปรไบโอติกอะไรนี้ใช่ไหมครับหลายท่านไม่ทราบนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องใช้เทอร์มว่าเป็นพรีไบโอติกหรือเรียกว่าฟอสอีกอันนึงเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกหรือว่าเป็นจุลชีพที่ดีนะครับจุลชีพมันมีทั้งดีและไม่ดีถ้าดีเนี่ยจะเรียกว่าโปรไบโอติกโอเคนะเพราะนั้นลำไส้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการขับถ่ายอย่างเดียวนะใช่ครับใช่ฮะอันนี้สำคัญเลยถ้าโยงมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะครับผมเราจะเห็นคนใน7โรคกลุ่มเสี่ยงหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยเวลาติดโควิดเนี่ยครับเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตสูงมันเกี่ยวข้องอะไรกับระบบขับถ่ายอะไรพวกนี้ฮะคือมันเกี่ยวข้องตรงที่ว่าหลายคนเนี่ยหรือว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะสังเกตว่าการขับถ่ายไม่ดีจริงไหมฮะแล้วก็พวกเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ได้ทานอาหารที่เป็นอาหารหมักเราทานอาหารแบบทั่วๆไปเช่นข้าวผัดอะไรธรรมดาพวกนี้จะสังเกตว่ามันจะไม่มีอาหารหมักอยู่อาหารหมักเนี่ยเป็นอาหารที่ดีเพราะว่ามันมีโปรไบโอติกถูกไหมครับทีนี้หลายท่านเนี่ยอาจจะทานไม่ได้อาหารหมักเช่นโยเกิร์ตหรือกิมจิอะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องทานเป็นในรูปแบบสำเร็จรูปแทนซึ่งก็ช่วยได้นะครับในแง่ของการที่เราจะเพิ่มเชื้อที่ดีเข้าไปหรือเพิ่มโปรไบโอติกนะครับรวมทั้งพรีไบโอติกเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มตรงนี้มันคือการเพิ่มภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายใช่ไหมครับใช่ครับแน่นอนว่าคนที่อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่แล้วถ้าเพิ่มภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะทุเลาขึ้นดีขึ้นใช่ครับภูมิแข็งแรงทุกอย่างดีขึ้นหมดหรือใครแข็งแรงอยู่แล้วมันก็จะเขาเรียกทำให้ความแข็งแรงมันอยู่กับร่างกายของเราไปใช่ครับตลอดยิ่งช่วงนี้ต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะครับนอกจากแบบออกกำลังกายนอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วที่สำคัญคืออาหารหมักหรือว่าโปรไบโอติกเนี่ยตัวสำคัญมากเลยนี่คือเคล็ดลับเลยฮะการเพิ่มภูมิของเรามันต้องเลือกยังไงมันหมายถึงว่าแบบมันสำคัญยังไงกับการเพิ่มภูมิต้านทานตรงนี้เรื่องของอาหารหมักเนี่ยฮะคือสำคัญคือว่าเราจะต้องได้อาหารหมักที่มีจำนวนเชื้อที่เพียงพอและเป็นเชื้อที่ดีเข้าไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้ามีพรีไบโอติกด้วยนะครับหรือว่าฟอสเนี่ยทำงานร่วมกันคือเราทานไปด้วยกันเนี่ยมันจะช่วยทำให้มันทำงานเต็มประสิทธิภาพในลำไส้เราเอาถามแบบคนไม่รู้นะคุณหมอเรากินอาหารหมักหรือว่าไปเพิ่มพวกจุลินทรีย์ดีในลำไส้เนี่ยมันเพียงพอต่อการเพิ่มภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันในร่างกายเราแล้วเหรอฮะจริงๆมันช่วยนะครับแต่ว่าการที่เราแบบอาจจะทานเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันก็ช่วยเพิ่มเข้าไปอีกนะครับแล้วก็มันจะมีข้อจำกัดในบางคนที่ทานไม่ได้อย่างเช่นเราทานกิมจิอย่างเงี้ยบางคนเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคกระเพาะเป็นกรดไหลย้อนก็ทานไม่ได้นะครับนั้นเพราะนั้นถามว่าดีไหมถ้าทานเพิ่มมันก็ดีอยู่แล้วในอาหารแต่ละวันเนี่ยที่คนส่วนใหญ่เขาทานกันนะผมถามแบบอยากจะรู้นะคุณหมอมันพอไหมหรือว่าแบบมันต้องเลือกยังไงไหมว่าแบบเฮ้ยแบบไหนมันน่าที่จะเป็นแบบ
พรีไบโอติกไพรโบไบโอติกที่ดีนะที่ร่างกายของเรามันจะเอาไปใช้ประโยชน์ให้เกิดเกี่ยวกับภูมิต้านทานได้อะไรเนี่ยคือในอาหารแต่ละวันเราสังเกตดิเราจะไม่ค่อยได้ทานอาหารหมักเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยไม่ค่อยได้ทานแต่จริงๆบ้านเรามันมีอาหารหมักบางอย่างนะเช่นข้าวหมากเนี่ยคืออาหารหมักข้าวอะไรนะข้าวหมากข้าวหมากทานไหมข้าวหมากนี่เขาจะลดแบบเหมือนแอลกอฮอล์หน่อยๆใช่บางคนก็จะไม่ทานใช่ไหมครับเพราะบางคนทานแต่แอลกอฮอล์เนาะใช่มันไม่มีข้อจำกัดไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ อันนั้นเป็นลดภูมิต้านทานแล้วมันก็จะมีข้อจำกัดในบางคนใช่ไหมทานไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีปริมาณน้อยแล้วก็ไม่พอแล้วก็อาจจะไม่ได้ทั้งโปรและพรีจะได้แค่โปรไบโอติกพรีมันก็จะอยู่ในพวกผักในพวกกากใยอะไรพวกนี้ครับเนี่ยผมก็เลยถามพวกผักผลไม้ยังไม่พอใช่ไหมคือสงสัยพรีไบโอติกโปรไบโอติกฟอสอะไรเนี่ยมันต่างกันยังไงคะไล่ใหม่นะครับโปรไบโอติกคือเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีพรีไบโอติกเนี่ยคือเป็นอาหารของเชื้อนะครับฟอสเนี่ยก็คือพรีไบโอติกประเภทหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าฟรุกโตโอลิโกไดซัคคาไรด์ซึ่งเวลามันเข้าไปปุ๊บมันก็จะทำงานควบคู่กับโปรไบโอติกให้โปรไบโอติกไปแบ่งตัวไปทำงานในลำไส้เราได้ดีขึ้นอันนี้คือหน้าที่ของเขาผมได้ยินอีกคำหนึ่งซินไบโอติกครับซินไบโอติกซินไบโอติกเคยได้ยินใช่ไหมฮะมันคืออะไรสะกดยังไงนะ S Y N ซินไบโอติกซินไบโอติกมันเป็นศัพท์ทางการแพทย์เมื่อไหร่ที่เอาโปรไบโอติกนะครับมารวมกับพรีไบโอติกเราจะเรียกว่าซินไบโอติกมันซินแปลว่าซินกันซินแปลว่าเหมือนซิงกันนะฮะมาเชื่อมกันมาเชื่อมกันนะครับทำงานร่วมกันทำงานร่วมกันนี่ครับก็ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพเลยว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นแบบถ้ามันทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพสามารถที่จะเรียกว่าพาตัวโปรไบโอติกลงไปที่ลำไส้แล้วก็ไปเป็นอาหารไปแบ่งตัวนะไปสร้างคอมมูนิตี้ของมันนะครับสร้างชุมชนของโปรไบโอติกของแบคทีเรียที่ดีเราก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะในร่างกายของเรามันมีแบคทีเรียตัวนี้อยู่แล้วด้วยถูกไหมฮะมันมีแต่มันมีน้อยฮะมันมีน้อยสังเกตดีเราไม่ค่อยได้ทานหรอกอาหารหมักอาหารอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะผมก็ได้ยินข้อมูลตรงที่ว่าบางอย่างเนี่ยบางทีจุลินทรีย์เนี่ยบางทีมันเข้าไปไม่ถึงตรงบริเวณลำไส้ที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาอะไรต่างๆขึ้นมาตัวซินนี่จะเข้าไปช่วยด้วยใช่ไหมฮะใช่ตัวซินก็เข้าไปนะครับแต่ว่าสำคัญคือตัวแบคทีเรียคือตัวจุลชีพที่เข้าไปเนี่ยมันต้องดูว่าสายพันธุ์ที่มันเข้าไปมันสามารถทนกรดได้หรือเปล่าอันนี้สำคัญต้องมาดูเช่นในอาหารบางอย่างเช่นอย่างในนมหมักเนี่ยนะครับหรือว่าโยเกิร์ตบางทีมันผ่านไปไม่ถึงเนาะแต่ถ้าอย่างในกิมจิอย่างเงี้ยมันทนกรดอยู่แล้วมันไปได้ไปได้แต่แล้วก็ในรูปแบบที่บางทีเป็นรูปแบบที่เราทานกันแบบเพิ่มเข้าไปเงี้ยบางสายพันธุ์นะครับก็ทนได้เหมือนกันก็ต้องดูที่สายพันธุ์ของแบคทีเรียนะครับสรุปเลยฮะคุณหมอนะที่คุยกับคุณหมอมาการที่เราสร้างภูมิต้านทานที่ดีเนี่ยเราลอดจากโควิดไหมคุณหมอคือต้องบอกนี้ครับเราอาจจะติดแต่เราอาการจะน้อยเพราะว่าภูมิเราดีหรือไม่มีอาการเลยอย่าลืมนะว่าโควิดเนี่ย 90% ไม่มีอาการนะครับไม่มีอาการคนส่วนน้อยคนที่เป็น7กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเป็นคนที่มีอาการเพราะฉะนั้นนอกจากการดูแลตัวเองตามขั้นตอนล้างมือใส่หน้ากากพักผ่อนให้พอออกกำลังกายดื่มน้ำเยอะที่สำคัญคือการเพิ่มภูมิของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินดีนะครับดีโดยเฉพาะ D3 นะครับวิตามินแล้วก็เรื่องของเบต้าแคโรทีนนะครับเรื่องของซิงค์แล้วก็สำคัญคือโปรไบโอติกและพรีไบโอติกคือฟอสเนี่ยสำคัญนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเดียก่อนเลยนะแหมมาให้ข้อมูลที่จะเป็นมากๆในช่วงนี้เลยนะขอบคุณครับคุณหมอครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับเดี๋ยวพักก่อนนะฮะช่วงหน้ายังอยู่ใครคุณหมียังอยู่นะฮะนั่งอยู่ตั้งนานเดี๋ยวจะได้คุยกันแล้วนะจะมาขมวดให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเผื่อบางคนแบบยังไขข้อข้องใจเพราะว่าคนนี้ก็เคยมีปัญหาเรื่องของภูมิคุ้มกันไม่เราเห็นว่าเพิ่งเข้าโรงพยาบาลมาด้วยใช่ไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ดูแลตัวเองแล้วยังไม่เจอคุณหมอเดียก็หลังจากเจอคุณหมอเดียพูดเลยค่ะไม่ป่วยอีกเลยเด็กหน้าครับพักกันก่อนครับในสักครู่นี้เราฟังจากคุณหมอเดียกันไปเต็มๆแล้วนะฮะว่าระบบลำไส้ไม่ใช่ขับถ่ายอย่างเดียวนะฮะแต่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันเต็มๆโดยตรงเลยนี่มาคุยกันกับคุณหมิงในเบรกนี้เลยนะฮะก็อยากจะพูดถึงเรื่องของพรีไบโอติกโปรไบโอติกที่คุณหมิงก็มีโอกาสได้ใช้จริงๆด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะจริงๆหมิงต้องบอกว่า
การที่หมิงได้มาทานซินเนี่ยนะคะมันเป็นผลพลอยได้ที่หมิงรู้มาว่ามันทำให้ภูมิต้านทานของเรามันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยอย่างที่คุณหมอบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าภูมิต้านทานของเราที่จะแข็งแรงได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากที่ลำไส้คือหมิงต้องบอกปัญหาหมิงก่อนว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยหมิงเป็นคนขับถ่ายดีมากแต่พอเราอายุเยอะขึ้นนะคะขับถ่ายมันแย่ลงคือจากเมื่อก่อนอาถ่ายทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าเป็นกิจวัตรเอ๊ะมันเริ่มท้องผูกแต่พอท้องผูกปุ๊บเนี่ยเมื่อก่อนหมิงก็จะมีวิธีการจัดการกับตัวเองคือไปหาพวกดีท็อกซ์ทานบ้างหรืออะไรบ้างแต่มันไม่ตอบโจทย์เลยซึ่งเวลาหมิงจะทานอะไรหมิงจะเป็นคนศึกษาเยอะพอทีเนี้ยหมิงก็ไปรู้มาว่าเอ๊ะเราควรจะทานอะไรที่มันเกี่ยวกับพรีไบโอติกหมิงก็ไปหาพรีไบโอติกทานแต่ก่อนที่จะมาเจอคุณหมอเดียนหมิงต้องบอกว่าหมิงทานมาหลายยี่ห้อมากแล้วหมิงก็ยังไม่รู้สึกว่าลำไส้ตัวเองมันสะอาดอันนี้พูดภาษาประชาชนให้เข้าใจกันง่ายๆเลยนะว่าเอ๊ะทำไมหมิงทานพรีไบโอติกตัวอื่นแล้วหมิงยังรู้สึกว่ามันยังมีของตกค้างมันเหมือนมันออกไม่หมดใช่ค่ะมันเหมือนมันออกไม่หมดแล้วคุณผู้ชมหมิงจะบอกให้ว่าตอนแรกหมิงก็ไม่เคยรู้หมิงก็เคยเพิ่งรู้เหมือนกันว่าที่เขาเป็นคุณหมอที่ผ่าตัดอาจารย์ใหญ่กันอ่ะเขาบอกบางทีอ่ะผ่ากันออกมาเนี่ยนะคะเรายังมีของเสียอยู่ในลำไส้เป็น10กิโลแล้วให้คุณผู้ชมลองสังเกตตัวเองนะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณผู้ชมอยู่ดีๆก็สิวขึ้นหายใจมีกลิ่นหรือว่าผายลมมีกลิ่นหนักๆอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือบอกได้เลยว่าของเสียมันยังตกค้างในลำไส้บางคนบอกว่าอุ๊ยก็เราทานเราถ่ายออกหมดแล้วไม่จริงนะคะบางทีเนี่ยเราบางทีเขาส่องกล้องเข้าไปมันยังเคลือบอยู่ในลำไส้อยู่แล้วอันนั้นแหละเขาเรียกเหมือนสารพิษค่ะที่ไม่ว่าคุณผู้ชมจะไปทานอาหารเสริมให้ดีแค่ไหนนะคะอาหารที่ดีขนาดไหนเขาไม่สามารถดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราได้นะคะแต่ที่สำคัญที่สุดที่หมิงไปศึกษามาเนี่ยนะก่อนที่จะเจอคุณหมอเดียนเนี่ยหมิงรู้มาว่าคือพรีไบโอติกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกับร่างกายนั่นก็คือจุลินทรีย์ที่เราเคยได้ยินกันนั่นแหละว่าต้องกินจุลินทรีย์เข้าไปนะมันจะทำให้ร่างกายลำไส้เราแบบมีการทำงานได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอทีเนี้ยมันยังไม่ตอบโจทย์หมิงก็เลยยิ่งไปดูนู่นดูนี่ไปเจอคลิปคุณหมอเดียเฮ้ยคุณหมอเดียชอบพูดให้แบบว่าปัญหาสุขภาพอะแล้วคือความรู้ต่างๆแล้วคุณหมอมาพูดถึงจุลินทรีย์สดเราก็เอ้ยอันนี้มันแปลกพอทีเนี้ยก็มาเจอซินด้วยพอทีนี้เลยได้มาคุยกับคุณหมอแล้วปรึกษาว่าจุลินทรีย์สดเนี่ยมันดียังไงแล้วมันจะดีกว่าตัวอื่นยังไงค่ะคุณหมอก็เลยไขข้อข้องใจหมดเลยว่าซินเนี่ยนะคะที่คุณผู้ชมได้ฟังกันเนี่ยเป็นโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกที่เขาเรียกรวมกันนะคะหรือว่าเป็นฟอสนั่นเองนะคะนี่เลยจะหยิบให้ดูก่อนคือตัวนี้นะคะเหมือนที่คุณหมอบอกเลยนี่ข้างกล่องเขียนเลยฟอสบวกโปรไบโอติกฟอสคืออะไรบางคนบอกว่างงไม่เคยได้ยินหมิงก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันมันคืออาหารของพรีไบโอติกค่ะคือคนเราอ่ะมันเหมือนกับว่าเราส่งเขาไปอ่ะมันเหมือนเราส่งทหารไปรบแล้วเราไม่มีอาหารให้เขาอ่ะเขาก็หมดแรงแต่ว่าพอเราส่งโปรไบโอติกตัวนี้เข้าไปพร้อมกับอาหารของเขาเขาก็ยิ่งไปเพิ่มการทำงานของเขาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพอทีนี้หมิงจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะคะซินอ่ะทานง่ายมากคือทานได้กับชงได้กับเครื่องดื่มได้ทุกประเภทเลยหรือบางทีคุณผู้ชมทานกับอาหารอย่างเช่นสลัดอย่างเงี้ยโยเกิร์ตอย่างเงี้ยใส่ลงไปได้เลยเนี่ยง่ายมากมาเป็นซองแบบนี้เป็นซองแบบนี้นะคะซินชงได้โดยที่แบบว่าคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเขาจะเป็นผงสีขาวนะคะเพราะว่าเขาไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นนะคะไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มด้วยคือคนที่เป็นเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่น้ำตาลสูงไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเพิ่มน้ำตาลให้กับร่างกายคุณด้วยนะคะสามารถทานซินได้ทุกวันก่อนนอนนะคะหมิงบอกเลยว่าหลังจากที่หมิงได้ทานซินไปสิ่งที่หมิงได้อย่างแรกเลยคือหมิงรู้สึกว่าร่างกายหมิงสะอาดหมิงรู้สึกว่าเฮ้ยการที่หมิงขับถ่ายแล้วมันค้างอ่ะมันรู้สึกในร่างกายมันออกหมดแต่อีกอย่างที่มันได้ผลพลอยได้ที่หมิงรู้มาทีหลังมันที่คุณหมอบอกคือภูมิต้านทานหมิงดีขึ้นเนี่ยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเมื่อก่อนที่หมิงเป็นนะฝนตกแบบเนี้ยหมิงจะโอ้โหน้ำมูกน้ำหูน้ำตาไหลหมดแล้วแล้วหรือบางทีนะคะหมิงจะเป็นคนผิวแพ้ง่ายมากๆเมื่อก่อนเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเนี่ยคือเพื่อนไปเยี่ยมตลอดเป็นว่าเล่นเลยคือเอะอะเข้าโรงพยาบาลเอะอะเข้าโรงพยาบาลหรือบางทีไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแพ้น้ำบางทีเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆมันไม่ใช่ว่าสิ่งภายนอกมันทำให้เราแพ้ไม่ใช่เรื่องสกปรกครับถูกต้องมันคือร่างกายของคนเราคุณผู้ชมว่าเราสะสมอะเราสะสมสิ่งที่มันไม่ดีมาในร่างกายมาเยอะแล้วแล้วเราไม่เคยกำจัดเขาออกไปเลยนะคะหมิงบอกได้เลยว่าตั้งแต่หมิงทานซินแล้วหมิงรู้จักตัวคุณหมอเดียหมิงจำไม่ได้แล้วว่าหมิงป่วยครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คือภูมิต้านทานหมิงดีขึ้นหน้าที่หมิงเคยแพ้สิวเยอะๆหรือเวลาไปไหนก็แบบทานอะไรก็แพ้อย่างเงี้ยเอ้ยมันดีขึ้นจนมันประหลาดใจว่าอ๋อสิ่งสำคัญที่สุดในร่างกายคนเราที่เราควรจะดูแลเขามันคือลำไส้นะคะซึ่งวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาแบบที่หมิงพูดมาหมิงบอกเลยว่าอย่ามองข้ามแล้วหมิงบอกเลยว่าทุกวันนี้คนไม่ค่อยอยากไปโรงพยาบาลหรอกเพราะอย่างที่บอกวิกฤตโควิดแบบนี้ใครก็ไม่อยากจะไปโรงพยาบาลไปตรวจร่างกายถ้าเราอยากจะห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บนะคะยิ่งไปกว่านั้นคือโรคโควิดนี่แหละคือภูมิต้านทานของเราเนี่ยนอกจากที่คุณผู้ชมต้องทานวิตามินซีวิตามินดีที่คุณหมอบอกแล้วเนี่ยหมิงบอกเลยว่า
่าจุลินทรีย์สดตัวนี้จะช่วยคุณผู้ชมได้มากๆเลยนะคะกับการไปเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะหมิงบอกเลยว่าวันนี้หมิงมีโปรวันสุดท้ายของ7เดือน7วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่โปรจะให้คุณผู้ชมนะคะจัดเต็มแบบนี้หน้าจอคุณผู้ชมรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะแล้วก็กดมาลงทะเบียนกับหมิงนะคะที่ดอกจัน764ดอกจัน194เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะวันนี้หมิงจัดเซตให้ไปเต็มๆเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยกล่องนึง990บาทนะคะวันนี้หมิงจัดให้ไปเลย6กล่องเต็มๆแบบนี้ราคาเต็ม 5,940 บาทวันนี้คุณผู้ชมจะจ่ายเพียง 1,999 บาทเท่านั้น6กล่องเลยนะฮะต่อกล่องนึง300กว่าบาทคือมันเป็นราคาที่แบบว่าถ้าคุณผู้ชมไปหาคุณหมอเนี่ยยังต้องจ่ายมากกว่านี้เลยตัวละป่วยกล่องนึงนี่มีกี่ซองคะก็คือทานได้1อาทิตย์ค่ะ1สัปดาห์1สัปดาห์คือคุณทานไปเดือนกว่าๆเกือบ2เดือนได้เลยนะคะนี่มีจะหยิบมีจะให้ดูนี่นะคะหนึ่งกล่องเป็นซองๆแบบนี้เราจะมีให้คุณผู้ชมเป็นแบบนี้นะคะหมิงให้นะคะจำกัดสายนะคะที่150สิทธิ์แรกเท่านั้นที่ลงทะเบียนเข้ามาย้ำอีกทีนะคะดอกจัน764ดอกจัน194เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะให้ไปเลยค่ะนี่1กล่องไม่พอนะคะให้6กล่องนะฮะที่คุณหมิงบอกสามสี่นับกันไปให้เห็นนะคะห้าหกหกแบบนี้ด้านหน้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะหกกล่องแบบนี้ทั้งหมดราคาจากราคาเกือบ 6,000 บาทวันนี้หมิงลดให้ไปเกือบ 70% เป็นโปรเจกต์เดือน7นะคะเหลือเพียง 1,999 บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าขออนุญาตจำกัดสิทธิ์ที่150สิทธิ์แรกที่ลงทะเบียนทันกับเราที่ดอกจัน764ดอกจัน194เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะพอคุณกดโทรปุ๊บคุณได้สิทธิ์เดี๋ยวนั้นทันทีเลยนะคะรีบแจ้งชื่อแล้วก็ที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะระบบนี้นะคะส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วย6กล่องแบบนี้บอกได้เลยว่าถือไม่พอจริงๆสำหรับซินนะคะ6กล่องแบบนี้ด้านหน้านะคุณผู้ชมหมิงบอกเลยว่าถ้าอยากจะเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายนอกเหนือจากวิตามินซีวิตามินดีที่เราอยากจะป้องกันโควิดแล้วเนี่ยตัวซินตัวนี้จะช่วยให้คุณผู้ชมมีภูมิต้านทานที่มากยิ่งขึ้นร่างกายเราสะอาดให้เราทานอะไรเข้าไปมันก็จะดูดซึมได้ดีนะคะย้ำอีกทีค่ะลงทะเบียนที่ดอกจัน764ดอกจัน194เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะจากราคาเต็มเกือบ 6,000 บาทวันนี้คุณผู้ชมได้สิทธิ์โปร7เดือน7เป็นวันสุดท้ายนะคุณผู้ชม150ท่านแรกนะคะที่ได้รับสิทธิ์นะคะจากราคาเกือบ 6,000 วันนี้จ่ายเพียง 1,999 บาทเท่านั้นนะคะกดดอกจัน1กดดอกจัน764ดอกจัน194เหลี่ยมแล้วกดโทรออกแจ้งสิทธิ์ได้เลยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับลาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ